จะใช้ไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมเบอร์3นะคะจะเส้นเล็กกว่าเบอร์4แล้วก็เข็มเนี่ยเขาให้ใช้ 5.0 นะคะนุดีใช้ 5.0เริ่มต้นด้วย34ห่วงโซ่นะคะก็เราถักห่วงโซ่ทั้งหมด34ห่วงโซ่นี่นะคะ34ห่วงโซ่ของนุดีจากนั้นให้ถักพอ1คอนะคะลงในห่วงโซ่ที่4พอ1คอนะคะสามห่วงโซ่ที่นี่ก็คือ1หลักพอ1คอของเราก็คือหลักที่2ถักไปอีก5หลักนะคะให้เราได้ทั้งหมด7หลักนี่นะคะทั้งหมด7หลัก1 2 3 4 5 6 7นี่นะคะถัก13ห่วงโซ่นี่นะคะ13ห่วงโซ่แล้วเลื่อนห่วงที่หลักแรกนะคะหลักแรกของตรงนี้หลักสุดท้ายก็ได้เรียกว่าหลักสุดท้ายนะคะนี่นะเลื่อนห่วงแล้วก็มาที่หลักถัดมาด้านล่างเลยนะคะถักพอ1คอลงไปถักไปให้ได้ทั้งหมด9นะคะถักให้ได้ทั้งหมด9หลักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปเก้าหลักนะคะนี่นะคะเก้าหลักแล้วถัก13ห่วงโซ่นะคะสิบสามห่วงโซ่ที่สองแล้วเลื่อนห่วงที่หลักสุดท้ายนะเลื่อนห่วงแล้วถักพอหนึ่งคอในหลักถัดมาเลยถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไป9หลักนะคะนี่นะคะมาอีก9หลักแล้วถัก13ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะสิบสามห่วงโซ่ที่สามของเรานะคะเชื่อมต่อนะคะเลื่อนห่วงที่หลักสุดท้ายเลื่อนห่วงแล้วทีนี้เราเหลือ7ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงเราก็จะได้7หลักสุดท้ายของเราในแถวที่1นะคะนี่นะคะ7หลักสุดท้ายแล้วถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วกลับด้านงานเราจะถักพอ1คอคล้องแค่เส้นหลังนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปในแค่เส้นหลังหลักแรกของเรานะคะในหลักแรกพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงคล้องแค่เส้นหลังเจ็ดหลักนะนี่นะคะ7หลักพอ1คอของเราแล้วมาถึงที่13ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอลงไป24หลักนะคะพอ1คอสอดเข้าไปเลย24หลักนะคะใน13ห่วงโซ่ของเรา
นี่นะคะ24หลักแล้วเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักแรกของเราเชื่อมต่อแล้วจากนั้นเนี่ยพอหนึ่งคอในหลักที่หนึ่งเราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะคล้องแค่เส้นหลังนะเราก็จะได้พอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงของเราทั้งหมด9หลักที่เรามีด้านล่างนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่สองนะนี่นะคะจบในแถวที่สองนะคะจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะแถวที่สองของเราจากนั้นเนี่ยแถวที่สามจะเหมือนกับแถวที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยสองห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานถักพอหนึ่งคอในหลักแรกสอดแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะหลักพอหนึ่งคอเราจะสอดแค่เส้นหลังเหมือนเดิมไปตลอดนะคะ7หลักของเราเจ็ดหลักแล้วนะคะถัก13ห่วงโซ่นะคะสิบสามห่วงโซ่แล้วเลื่อนห่วงจากนั้นกระโดดมาที่พอหนึ่งคอถัดมานะคะ9หลักนะนี่นะคะหลักแรกพอหนึ่งคอสอดแค่เส้นหลังแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงของเรา9หลักนี่นะคะจบแถวที่สามนะก็คือจะเหมือนแถวที่หนึ่งจากนั้นเนี่ยแถวที่สี่นะคะสองห่วงโซ่กลับด้านงานถักพอหนึ่งคอลงไปในหลักแรกนะคะสอดแค่เส้นหลังแถวที่สี่ถักเหมือนแถวที่สองเลยนะคะนี่นะคะ7หลักแล้วเหมือนแถวที่2คือพอ1คอ24หลักใน13ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ24หลักแล้วเหมือนเดิมเลยคือเลื่อนห่วงที่หลักสุดท้ายของจุดนี้นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งข้อหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปสอดแค่เส้นหลังนะคะนี่นะคะนุดีก็จะวางให้ดูนี่นะคะชิ้นงานของเราจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ให้เราถักแบบนี้นะคะไปให้จบแถวให้ได้จำนวนแถวทั้งหมดตามความยาวของผ้าพันคอที่เราต้องการนะคะตอนนี้นะคะเมื่อเราได้60แถวเหมือนนุดีนะคะก็จะให้เราสอดเข้าไปนะคะนี่นะคะในแถวสุดท้ายของเราที่เราเพิ่งถักจบไปวิธีการของเราก็คือจะใช้ห่วงสุดท้ายนะคะสอดทับด้านบนห่วงถัดมาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นห่วงถัดมาขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนก็จะทับมาที่ห่วงถัดมาอีกอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปก็จะได้มาแทนแบบนี้
นี่นะคะเมื่อเราใส่ชิ้นงานเข้าไปแบบนี้หมดแล้วตรงจุดสุดท้ายนะคะที่เราถักจบเราจะถักห่วงโซ่ลงไปนะคะทั้งหมด7ห่วงโซ่นี่นะคะ7ห่วงโซ่จากนั้นก็เชื่อมต่อกับจุดสุดท้ายของเราตรงนี้เลย1ห่วงโซ่เลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานตัดไหมนะคะนี่นะคะวิธีการใส่ก็เป็นวงกลมแบบนี้ทบมาที่นี่ก็ให้เราติดกระดุมนะคะให้พอดีกับส่วนปลายของเราแค่นั้นแบบนี้เราก็จะใช้ส่วนสุดท้ายที่เราเหลืออยู่คล้องกับกระดุมนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแบบนี้แค่นั้นที่นี่เราก็จะติดกระดุมเข้าไปด้านล่างตรงนี้1 เม็ดนะคะเพื่อคล้องกับจุดนี้นี่นะคะนุดีก็ติดกระดุมเรียบร้อยนะคะใครที่อยากถักกระดุมตามนุดีก็ให้ไปดูได้ในช่องของนุดีนะคะลิงก์จะอยู่ใต้คำบรรยายของวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและมาโชว์ผลงานให้นุดีดูได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างเช่น